ครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานวิจารบอล นะครับวันนี้ครับโอ้โหตื่นมาครับกำลังมาทำงานตื่นมาแต่เช้าเลยก็มาเจอเนี่ยฮะเพราะความนี้ฮะมันเป็นการแถลงของนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าคืออะไรฮะนี่เพิ่งเห็นเลยนะฮะเมื่อกี้ในChannel จันทานี่เห็นคนมาคอมเมนต์ครับก็เลยเข้ามาดูตามเนื้อข่าวฮะแฟนบอลไทยที่รักทุกท่านในค่ำคืนที่ยากลำบากแบบนี้เหนือสิ่งอื่นใดผมต้องขอขอบคุณทุกๆแรงเชียร์ของพี่น้องแฟนบอลชาวไทยทุกท่านที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพช้างศึกนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราลงสนามในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟุตบอลเอเชียที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนานอย่าง AFC Asian Cup 2019ในรายการนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อที่จะให้ทีมชาติไทยมีศักยภาพสูงสุดก่อนการแข่งขันซึ่งสมาคมก็มีเป้าหมายอย่างชัดเจนที่ต้องการให้ทีมชาติไทยเนี่ยได้สร้างผลงานได้ดีกว่าที่เคยสำหรับรายการแข่งขันเอเชียนคัพ2019นี้ผมมีความมั่นใจว่านี่ไม่ใช่รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยที่สมาคมฟุตบอลและทุกคนสนับสนุนที่ทุกคนที่สนับสนุนทีมชาติไทยต้องการนะครับในการนี้เนี่ยผมจึงขอยุติการทำสัญญาการทำหน้าที่ของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยของมิรวานรายวัชพร้อมทีมงานสตาฟโค้ชของมิรวานรายวัชบางส่วนและขอประกาศแต่งตั้งให้นายศิริศักดิ์ยอดญาติไทยปฏิบัติหน้าที่คุมทีมชาติไทยโดยมีโชคทวีพรมรัตน์เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนลงทำการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2019ในแมตช์ต่อไปโดยให้มีผลทันทีสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณและขอบคุณสำหรับความพยายามและความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของมิรวานรายวัชพร้อมทีมงานที่ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลและฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโดยตลอดซึ่งผมก็ขออวยพรให้มิรวานรายวัชพร้อมทีมงานประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพต่อไปนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบพ.ร.ต.อ.ด.ร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโอ้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพันตำรวจโทสมยศนะครับนายกสมาคมก็ได้จัดการกับรายวัชเรียบร้อยแล้วในการปลดนะครับคือน่าจะรู้ตั้งนานแล้วนะครับที่บอกว่ามีความมั่นใจว่านี่ไม่ใช่รูปแบบการเล่นของทีมชาติไทยที่สมาคมและทุกคนสนับสนุนคือควรจะรู้ตั้งนานแล้วนะจ๊ะคือสไตล์เดิมเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับสไตล์ภาคพื้นดินของเอเชียเนี่ยน่าจะเหมาะกับนักเตะไทยมากกว่านะก็เป็นข่าวที่ยินดีปรีดาสำหรับผมอย่างยิ่งหลังจากทำคลิปไปอึดอัดเมื่อคืนนี้ใครที่ยังไม่ดูคลิปนะครับก็กลับไปดูได้นะครับคลิปเมื่อคืนนี้ที่ผมลงในChannelไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่นะครับถูกอกถูกใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปลดรายวัชครั้งนี้ก็มารอดูกันต่อไปครับว่าโค้ชคนต่อไปของเราจะเป็นใครนะฮะก็เข้าไปดูคอมเมนต์นะฮะโอ้โหคนด่าเพียบเลยนะเนี่ยฮะโอ้โหเนี่ยคนให้กำลังใจก็มีฮะเนี่ยฮะคนด่าก็มีคนให้กำลังใจก็มีฮะเนี่ยบางคนก็ประเด็นครับปีโป้เปลี่ยนลงมาเป็นตัวรับถือว่าสร้างประวัติศาสตร์โลกให้แก่วงการฟุตบอลนะโอ้โหนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับที่มันมีการปรับเปลี่ยนในตรงนี้นะฮะอาจจะดีขึ้นเหมือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้จันทานด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ